بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิตรยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับถ้าสังเกตตัวเราทุกคนเลยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเหมือนกันทุกคนเลยคือเราจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเรามีความทุกข์มีความวิตกกังวลมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในหน้าที่การงานปัญหาในสุขภาพวันนี้ผมมีทางออกหนึ่งในทางออกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับการแก้ไขเราจะได้รับการบรรเทาเราจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตของเราทุกคนพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่เป็นเอาซ้อนเป็นหลักในการใช้ชีวิตของเราเลยในการโดยเฉพาะในการอิบาดะห์การสักการะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายผู้นี้ได้มาถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อุทารอซูลุลลอฮ์เอ๋ยจงบอกฉันซิว่าทำอย่างไรที่จะทำให้อัลลอฮ์รักแล้วก็ให้มนุษย์รักท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์ท่านจงมักน้อยในเรื่องทางโลกแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านวาซัดฟีมาอินดันนัสฟีมาฟีไอดินนัสและจงมักน้อยอย่าไปคิดอย่าไปอยากจะได้กับสิ่งที่อยู่ในการปกครองอยู่ในเงื้อมือของมนุษย์คือมักน้อยกับเรื่องของมนุษย์หลักมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอิซฮัดฟิดดุนยาอยู่ฮิบบุกัลลอฮ์มักน้อยในเรื่องของทางโลกแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านพี่น้องครับคีย์ประเด็นสำคัญคือคำว่ามักน้อยครับมักน้อยการมักน้อยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นหลุดจากปัญหาจากอุปสรรคต่างๆมากมายและมักน้อยในเรื่องใดพี่น้องครับมีคำพูดของนักปราชญ์ท่านหนึ่งเลยขยายความในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยปราชญ์ผู้นี้เนี่ยท่านได้กล่าวว่ารอฮะตุนยิสมิฟีกิลละติตออามร่างกายที่สดร่างกายที่ดีขึ้นอยู่กับการบริโภคที่น้อยวาราฮะตุลกัลบีฟีกิลละติลอาซามหัวใจที่ผ่องใสขึ้นอยู่กับบาปที่น้อยวาราฮะตุนนัฟซีฟีกิลละติลอิฮติมามจิตใจที่ปลอดโปร่งขึ้นอยู่กับความเครียดที่น้อยวาราฮะตุลกะลามฟีกิลละวาราฮะตุลลิซานฟีกิลละติลกะลามและลิ้นที่โล่งขึ้นอยู่กับคำพูดที่น้อยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจสุขภาพของจิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของลิ้นที่ดีคำตอบอยู่เรื่องเดียวกันคืออะไรฮะอิซฮัดฟิดดุนยามักน้อยในเรื่องของทางโลกมักน้อยให้น้อยอย่าเยอะในเรื่องของทางโลกจะคิดจะทำเรื่องราวต่างๆให้น้อยนะครับและคิดถึงเรื่องของอาคิเราะห์นั้นเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่หรือเราจะทำสิ่งใดก็ตามให้ตอบโจทย์ในเรื่องของอาคิเราะห์กลับมาดูพี่น้องครับรอฮะตุนยิสมิฟีกิลละติตออามสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับบริโภคที่น้อยในการถือศีลอดเป็นเรื่องที่เราได้เห็นภาพชัดพี่น้องครับการที่เราได้ละการถือศีลอดการที่เราได้รีเซ็ตร่างกายเราได้ทำตามกระบวนการหลักการในการถือศีลอดมันจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นซูมูตะซิฮูเธอสิ้นอดแล้วสุขภาพที่จะดีสิ่งต่างๆที่ว่าดีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาในการอิบาดะห์ในการสักการะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหัวใจแก่นของเรื่องเรานั้นอยู่ที่เราได้ถวายการภักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้แสวงหาการตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการเธอสิ้นอดนั้นพอเราคิดว่าโอ้พอเราได้น้อยในการเธอสิ้นอดแล้วเราคำว่าน้อยที่นั่นคือในการบริโภคในการทำตามหลักการชีวิตเราก็จะดีขึ้นฝากไว้พี่น้องครับในการถือศีลอดในการเจละศีลอดนี้ในการกระบวนการที่เราทานในการถือศีลอดเนี่ยเขาให้ชั่งใจขอให้ยับยั้งในจุดนี้ลดพี่น้องครับการถือศีลอดคือการลดการถือศีลอดไม่ใช่เป็นการเพิ่มน้ำหนักดังนั้นการในเดือนรอมฎอนที่เราอยู่หรือกำลังจะไปผ่านเราไปเนี่ยขอให้สิ่งนี้ทิ้งสุขภาพที่ดีให้กับเราน้ำหนักลดลงสุขภาพเราดีขึ้นนั้นพี่น้องครับรอฮะตุนยิสมีฟีกิลละติตออามร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการบริโภคที่น้อย2วะรอฮะตุลกัลบีฟีกิลละติลอาซามหัวใจที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
ขึ้นอยู่กับบาปที่น้อยในชีวิตของเราพี่น้องครับปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะในประเด็นเฟซประเด็นโลกออนไลน์มันประเด็นที่เป็นดาบสองคมครับถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานที่ดีเราก็ใช้ในสิ่งที่ดีๆได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้นะครับดูไปในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเป็นบาปนั้นคำว่าบาปคืออะไรครับคำว่าบาปเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำนิยามครับอัลอิสบาปนั้นมาฮากาฟีนับซิกวะกะริฮตะอัยยัตตอลิอะอะลัยฮินนัสหนึ่งบาปนั้นคือสิ่งที่เป็นตะกอนเป็นความขุ่นมัวที่อยู่ในหัวใจไม่สุขไม่ดีมีความอึดอัดครับเข้าไปดูรายการนี้แล้วอึดอัดทำสิ่งนี้แล้วอึดอัดสองมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้ใครมาเห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับนั่นแหละคือบาปพี่น้องครับนั้นให้เราได้ละสิ่งนี้พยายามขจัดออกไปจากสิ่งนี้ในร่างกายให้เราได้มากที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่มีบาปมนุษย์ทุกคนมีบาปแต่ให้มันน้อยมากที่สุดให้ผิดน้อยที่สุดและเมื่อผิดแล้วก็ให้พยายามปรับปรุงแก้ไขนั้นรอฮะตุลกัลบีฟีกิลละติลอาซามหัวใจที่สดใสนั้นขึ้นอยู่กับบาปที่น้อยสามวะรอฮะตุนนับซีฟีกิลละติลยะติมามจิตใจเมื่อกี้นี่หัวใจไปนะครับจิตใจนับสู่จิตใจที่โล่งจิตใจที่สะอาดจิตใจที่เบาหัวใจที่เบาหัวใจที่สดใสนั้นจิตใจที่สดใสร่าเริงแจ่มใสนั้นขึ้นอยู่กับความเครียดที่น้อยและปัจจุบันนี้พี่น้องครับเรามาใส่ใจเรามาเครียดเราให้ความสำคัญกับเรื่องดุนยานี้ใช่ไหมครับตอบโจทย์ว่าเราจะได้มากเท่าไหร่จะมีคนยกจะมีคนชมเราไหมเราจะได้รับกำไรไหมเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆที่เป็นปัจจัยในเรื่องของดุนยานี้ทั้งหมดเลยมันทำให้เราเหนื่อยจนเกินไปใช่ไหมครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้ทางออกกับเราที่มีความสำคัญมากเลยครับและถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องเราที่นำเสนอในเรื่องนี้เลยพี่น้องครับท่านนบีได้กล่าวว่ามันจะมาหูมูมาหูฮัมมันวะฮิดันใครก็ตามที่รวบรวมความวิตกกังวลของเขาโฟกัสอยู่กับเรื่องเดียวฮัมมัลอาคิเราะห์คือโฟกัสอยู่กับเรื่องของอาคิเราะห์ชีวิตจะอยู่อย่างไรในอาคิเราะห์ถ้าหากเราอยู่แบบนี้ชีวิตจะอยู่อย่างไรเมื่อเราอยู่ในกุโบสจะอยู่อย่างไรใน10ใน50ปีข้างหน้าและ100ปีข้างหน้าในชีวิตที่เราอยู่ในอัลัมบารซักอยู่ในกุโบสและเรายังทำสิ่งนี้อยู่เรายังอยู่กับของมึนเมาอยู่เราอยู่กับการพนันอยู่เรายังนินทาเข้าอยู่เรายังไปสร้างความวิบัติให้กับสังคมเรายังสร้างความสูญเสียคดโกงผู้คนอยู่แล้ว100ปีข้างหน้าเราจะอยู่อย่างไรคิดถึงวันข้างหน้าอย่าคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในระยะเวลาสั้นๆเพียงน้องครับให้มองในระยะยาว100ปีข้างหน้าจะอยู่อย่างไรและในวันที่ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเราจะอยู่อย่างไรเราจะเป็นอย่างไรลูกเราจะอยู่อย่างไรครอบครัวเราจะอยู่อย่างไรสามีเราจะอยู่อย่างไรภรรยาเราจะเป็นอย่างไรใน100ปีข้างหน้าในเรื่องของอาคิเราะห์พอเรามีเป้าหมายในระยะยาวโฟกัสอยู่กับอาคิเราะห์โฟกัสอยู่กับสิ่งนี้มันทำให้เราสามารถที่จะฉุดให้เรานั้นออกจากลมของความวิบัติได้ทำให้เราคิดดีทำในสิ่งที่ดีได้นั้นพี่น้องครับวะรอฮะตุนนัฟซีฟีกิลละติลอิฮติมามครับจิตใจที่แจ่มใสจิตใจที่เบิกบานขึ้นอยู่การให้ความสำคัญกับเรื่องให้น้อยในความสำคัญกับเรื่องของทางโลกนี้และสุดท้ายพี่น้องครับวะรอฮะตุลกะละวะรอฮะตุลลิซานฟีกิลละติลกะลามลิ้นที่โล่งนั้นขึ้นอยู่กับคำพูดที่น้อยพี่น้องครับคำพูดเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนนั้นจะต้องมีคำพูดแต่คำพูดจะต้องเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์หลายครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้ความสำคัญคำสำคัญกับคำพูดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามว่าย่ารอซูลุลลอฮ์คนเราทุกคนน่ะจะต้องได้รับผลตอบแทนในทุกคำพูดที่ตนเองได้พูดกระนั้นหรือนบีได้กล่าวว่ามันใช่แล้วซักะลัตอุมมุกซักะลัตอุมมุกมันเป็นคำตำหนิครับว่าทำไมต้องถามแบบนี้เพราะว่าจริงๆทุกคนนั้นจะต้องถูกสอบสวนนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำไว้และแน่นอนคนคนหนึ่งนั้นจะต้องถูกลากไปในลากคว่ำหน้าไปในนรกก็อันเนื่องมาจากคำพูดที่ไม่ดีที่เขาได้กระทำเอาไว้นั่นพี่น้องครับจะพูดในสิ่งใดก็ตามขอให้เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่ดีมันแก้ในยุมินบิลละฮิวันเยามิลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์แล้วฟันยากุลไคร่อนเอาลิยัสมุตก็ให้พูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นกำลังใจสิ่งที่เป็นความดีกันถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ยัสมุตก็ขอให้นิ่งเสียเราจะไม่เข้าไปเรื่องการตำหนิการดินทาการอิจฉาการใส่ร้ายการสร้างความวุ่นวายในสังคมและก็รวมถึงการสร้างความวุ่นวายในโลกโซเชียลมีเดียครับคำพูด
หมายถึงว่าสิ่งที่ได้โพสต์ได้แชร์เช่นเดียวกันพี่น้องครับอยู่ในหัวกลมหลักการเดียวกันบางคนบอกว่าไม่ใช่พูดแต่คำเขียนเนี่ยนะเป็นคำอยู่ในหมวดเดียวกับคำพูดขอให้เราได้แชร์ในสิ่งที่ดีๆนะครับโพสต์ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่สรุปก็คือคอนเซปต์คือไปอาคีรอให้ได้ไปอาคีรอให้ได้ให้คนนั้นมีจุดมุ่งหมายไปอาคีรอและแน่นอนพี่น้องครับในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเรานั้นพี่น้องครับสรุปในวันนี้สิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นปลดล็อกในปัญหาในอุปสรรคนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคือเพียงแค่เราได้โฟกัสว่าให้มักน้อยอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์จงมักน้อยนะครับอย่าเยอะในเรื่องของดุนยาแล้วก็อัลลอฮ์จะรักท่านน้อยอย่างไรก็คือ4ข้อนี้ที่ปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่ารอฮะตุนยิสมีฟิกิลละติตออามร่างกายที่ดีขึ้นอยู่กับการบริโภคที่น้อยวะรอฮะตุลกัลบีฟิกิลละติลอาซามหัวใจที่ดีขึ้นอยู่กับบาปที่น้อยวะรอฮะตุนนัฟซีฟิกิลละติลอิฮติมามจิตใจที่แจ่มใสนั้นขึ้นอยู่กับการความเครียดที่น้อยวะรอฮะตุลกะลามวะรอฮะตุลลิซานฟิกิลละติลกะลามและลิ้นที่เบานั้นขึ้นอยู่กับคำพูดที่น้อยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนอะกูลูกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์